อ้าวประนมมือไหว้อ้าวเตรียมตัวครับครับครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอันชะดีอันทิวรังอัญญาจทาสันติทัสตาปรชขะชาติกาเทเสตุธมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติขอความนอบน้อมจงบังเกิดขึ้นแด่พระผู้มีพระภาคอนัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพยิ่งขอถวายความเคารพนับถือแต่พระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกภิกษุสามเณรทุกๆรูปและในขณะเดียวกันนี้ขอเจริญสุขขอเจริญธรรมแต่บรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือทำหน้าที่คือหน้าที่ของผู้เทศก็จะได้ตั้งใจเทศตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่หน้าที่ของผู้ฟังคือก็คือตั้งใจฟังตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของงานปฏิบัติธรรมของวัดหนองประพงศ์ก็ได้ครบเป็นวันที่3ตามกำหนดการแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นก็ปฏิบัติกันได้เรื่อยทุกวี่ทุกวันนั่นแหละแต่นี้ถือว่าเป็นงานปฏิบัติรวมเป็นการรวมปฏิบัติร่วมกันแต่ทีนี้ในปีนี้ก็อาจจะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาในบางสิ่งบางอย่างก็เพราะว่าอายุไขของกฎของธรรมชาติก็คือทำให้พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นสุกงอมไปบ้างแล้วก็ร่วงหล่นไปบ้างตามวัยของสังขารเพราะฉะนั้นปีต่อมานี่จะเหมือนเดิมนี้หรือเปล่าจะเห็นหน้ากันหรือเปล่าอย่างพ่อใหญ่หานอย่างนี้นั่งอยู่หน้าธรรมาสน์ปีหน้าจะได้เจอกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ผู้ฟังหรือผู้เทศจะไม่ได้ไปก่อนกันเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกับใบไม้ที่ต้องร่วงหล่นไปตามการตามเวลาของเขาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นก็ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่สายของวัดหนองประพงษ์เสียด้วยและต้นปีนั้นก็มีอีกโอ้ยไปเรื่อยๆเพราะว่า70กว่าปีนี้เป็นโค้งอันตรายระวังนะใครอายุ70ปี70กว่าปีไปนี่แล้วจะมีคำเถียงขึ้นมาว่าเว้ยกระน้อยตั้ง80ปีเพิ่นตายบ่ถือว่าเดี๋ยวเธออย่าเครื่องคุยแล้วก็เจอ
เพราะว่าโค้งอันตรายนี่คือถ้าพ้นจากโค้งอันตรายไปก็พ้นระยะหนึ่งไปพ้นความปลอดภัยไปอีกระยะหนึ่งคือถ้า80-90ปีไปก็ยืนหรือว่าอายุยืนในระหว่างนี้ล่ะ70กว่าปีนี่เป็นโค้งอันตรายเลยสังเกตดูว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านๆมาหลวงปู่เที่ยงหลวงปู่จันทร์หลวงปู่ปู่ดินดงดินแดงอย่างนี้ก็อยู่ในช่วงเนี้ยช่วง70กว่าไปหา80เนี่ยดังนั้นมันเป็นช่วงที่อันตรายเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ผ่านไปผ่านมาท่านก็ได้ล่วงหล่นไปแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่เสียด้วยมันก็น่าคิดนะเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ก็คือเป็นนิมิตหมายที่ดีทีนี้การปฏิบัติการบูชานั้นมีอามิสบูชากับปฏิบูชาการบูชาด้วยอามิสกับบูชาด้วยการปฏิบัติแต่จุดสำคัญจริงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญเรื่องการปฏิบัติบูชานี่มากกว่าอามิสบูชาคือจะสังเกตได้ว่าในช่วงนั้นที่พระองค์พระพุทธเจ้ากำลังอาพาธอยู่อาพาธหนักด้วยมีดอกไม้ต่างๆที่โปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์โดยเฉพาะดอกที่มีเหตุบังเอิญที่จะต้องบานต้องหล่นก็คือดอกมณฑาทิพย์วันนี้ในช่วงตอนจะค่ำนี่ก็ทางคณะครูเขาก็นิมนต์ไปรับต้นหนึ่งอยู่ที่ข้างๆเจดีย์ได้เห็นดอกด้วยเรียกว่ามณฑารพหรือมณฑาทิพย์ที่โปรยลงมาจากสวรรค์ทำให้ประชาชนปุถุชนทั้งหลายนั้นเกิดความอัศจรรย์ว่าเป็นไปได้อย่างไรดอกไม้ชนิดนี้ลงมาจากสวรรค์พระพุทธองค์จึงว่าไม่แปลกหรอกไม่แปลกเพราะว่าในสมัยครั้งเราเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอยู่นั่นก็มีดอกไม้ดอกทิพย์ที่โปรยลงมาอย่างนี้แต่ไม่น่าอัศจรรย์เพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เราได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าการบูชาไม่ใช่แต่ว่ามนุษย์อย่างเดียวแม้แต่เทวดาอินพรหมยมราชต่างๆนั้นก็ย่อมมีการบูชาแต่เราตถาคตไม่สรรเสริญเท่าไหร่นักจะสรรเสริญการปฏิบัติบูชาอย่างพวกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติกันเนี่ยแต่ละปีนี่มีความตั้งใจกันมากเมื่อคืนนี้ก็นั่งฟังท่านอาจารย์ขันติโกเทศบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นธรรมะที่สูงละเอียดอ่อนเป็นอนัตตาไปเลยล่ะท่านอยู่พูดอยู่สองคำเท่านั้นเองกายกับรูปกับนามใจกับกายกายกับใจรูปกับนามท่านเน้นย้ำอยู่แต่เรื่องนี้อย่างเดียวคือเป็นสไตล์ของพุทธทาสภิกขุท่านได้แสดงเมื่อคืนนี้ก็น่าฟังมากถ้าคนฟังไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ที่จริงเป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นอภิธรรมเป็นคำของธรรมะที่สูงที่ละเอียดก็น่าฟังนะไม่ใช่ว่าน่าไม่น่าฟังเพราะฉะนั้นที่จะพูดในวันนี้เป็นพื้นฐานเป็นตื้นๆบางๆเข้าใจง่ายๆไม่ได้พูดสูงเพราะว่าไม่มีธรรมะที่เข้าใจในสูงๆที่จะนำมาพูดก็เลยเอาแบบพื้นๆบ้านธรรมดาของเรานี่แหละ
วันนี้ก็จะได้นำธรรมะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติมาเล่าของเก่ามาเล่าให้ฟังที่เราได้พูดกันอยู่เสมอที่ได้พูดคุยกันอยู่ตลอดมาก็คือเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ปฏิบัติตรงไหนเอาเรื่องของศีลนี่ละก่อนจะถึงศีลก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยก่อนสมาทานศีลต่อไปอันนี้พูดแล้วก็พูดกันอีกพูดอีกแล้วพูดกันอยู่ตลอดแล้วก็ได้สวดไปแล้วเมื่อกี้หลังจากเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จก็ได้นำมาสวดว่ามนุษย์เป็นอันมากนี่ถ้าฟังดีๆนะท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ้งจริงๆว่าเมื่อมีภัยคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างรุกขเทวดาบ้างเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่สรณะอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสรณะเหล่านี้ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยทันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นย่อมจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่มาจับเอาจุดนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลกก็คือคนไทยเราเป็นคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เราอยู่ในประเทศที่มีโชคนะประเทศที่มีโชคมากๆคือแผ่นดินไม่ไหวภูเขาไฟไม่ระเบิดไม่เกิดน้ำท่วมไปหาที่ไหนได้ส่วนประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็โดนสึนามิเขาเล่นงานหลายร้อยศพส่วนประเทศไทยนี่ถึงแม้ว่าผ่านแผ่นดินไหวก็นิดหน่อยพอสะเทือนนิดๆหน่อยๆบางแห่งก็ไม่ปรากฏด้วยอันนี้เราถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคเป็นประเทศที่มีโชคมีชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของชาติถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องนับถือก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของชีวิตจิตใจของเราอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นเราเป็นชาวพุทธให้มันเป็นพุทธที่แท้จริงอย่าเป็นพุทธครึ่งๆกลางๆนับถือผีบ้างนับถือพุทธบ้างอะไรต่อมีอะไรต่างๆไปเจออะไรเข้าก็กราบจุดธูปเทียนกราบไหว้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มันพิการก็กราบไหว้ต้นไม้พิการก็กราบไหว้อันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงต้องเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ทำบุญนอกพระพุทธศาสนาทำบุญแต่ในพุทธศาสนาอย่างเดียวอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งอื่นยิ่งทุกวันนี้เขาเจออะไรเข้าต้นไม้ใหญ่ๆฝังอยู่ใต้ดินเป็นร้อยปีพันปีก็ขุดขึ้นมาจุดเทียนธูปโรยแป้งขอเลขเท่านั้นเองอ่ะอย่าลืมนะอย่าไปเชื่อใจนะเรื่องอย่างนี้อย่างพญานาคอย่างนี้ลูกหลานพญานาคอย่างนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นมนุษย์เป็นภพภูมิที่สูงกว่าภพภูมิของเป็นมนุษย์นี่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วทำไมต้องไปกราบไหว้บูชาเอาเขามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสิ่งที่บนบานศาลกล่าวก็เป็นการทำลายชีวิตของสัตว์ร่วมโลกมีแต่หัวหมูหัวหมาทั้งนั้นเผลอก็มีเหล้าถ้าคนกินเหล้านั้นไปนับถือมันทำไม
ทำไมไม่เอาของดีคนนั้นไปบูชาเขาไปบนบานเขาลืมไปอย่างหนึ่งว่าคนเราทั้งหลายนี่ลืมว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ศาสนาที่บนบานเป็นศาสนาที่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าไปร้องไปขอไปบนบานศาลกล่าวอย่างโน้นอย่างนี้ไปอ้อนวอนถึงแม้ว่าเป็นคำกิริยาที่พูดไปว่าขอพระพุทธเจ้าจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษด้วยอย่างโน้นอย่างนี้ก็เป็นคำพูดเฉยๆถ้าเราร่วงเกินพระพุทธองค์อยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ดีถ้าหากว่าเราไปล่วงเกินท่านไม่งดโทษให้หรอกมันขึ้นอยู่กับการกระทำพุทธศาสนานี่ขึ้นอยู่กับการกระทำมีเหตุมีผลอย่างเช่นพระอัสสชิท่านแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรเนี่ยว่าคือเห็นลักษณะของพระสารีบุตรนั้นเลื่อมใสของพระสัชชินั้นหน้าเลื่อมใสหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสะอาดหน้าเคารพเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีบุญก็เกิดความเลื่อมใสพอมองเห็นข้างนอกเท่านั้นเองอยากจะถามว่าท่านบวชในศาสนาใครท่านเลื่อมใสในคำสอนของใครใครเป็นศาสดาของท่านอยากจะถามอย่างนี้แต่โอกาสไม่เอื้ออำนวยไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องอำนวยให้ก็เลยรอจังหวะตามไปห่างจนท่านรับภิกขาจารวัดเสร็จแล้วออกมาทำภารกิจที่นอกบ้านก็ได้โอกาสเข้าไปถวายน้ำถวายอาหารการขบฉันต่างๆไปปรนิบัติอยู่ในจังหวะก็เลยเถื่อถามโอ้ยท่านผมยังบวชใหม่อยู่นะผมยังเป็นผู้ใหม่ในพุทธศาสนาอยู่ผมไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้ท่านโดยพิสดารได้พระสารีบุตรซึ่งตอนนั้นเป็นปริพาชกอยู่บอกว่าผมไม่ต้องการฟังมากหรอกพระคุณเจ้าเอานิดๆหน่อยๆก็พอเอานั้นได้ต้องเข้าใจนี้ว่าผมเป็นผู้ที่ใหม่ในพุทธศาสนาคำว่าใหม่นั้นใหม่หมายถึงว่าใหม่ในการเห็นธรรมรู้ธรรมของท่านไม่ใช่ว่าบวชใหม่ท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านถ่อมตัวว่าท่านเป็นผู้ใหม่อยู่เพราะฉะนั้นฟังนะผมจะแสดงธรรมให้ฟังว่าเยตมังเหตุปวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลความว่าพระมหาสมณเจ้าชอบตรัสเหตุธรรมแห่งธรรมนั้นตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่พระมหาสมณเจ้าชอบตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นท่านก็จับเอาเนื้อความว่าพุทธศาสนานี้มีเหตุผลไม่ได้สอนแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าศาสนาที่ร้องขออ้อนวอนอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆนานาโดยไร้เหตุผลไม่ใช่ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธทั้งหลายอย่าไปเชื่องมงายในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อในสมัยก่อนโน้นก็มีลัทธิต่างๆศาสนาต่างๆที่สัญจรไปเผยแผ่ลัทธิของตนเองศาสนาของตัวเองในสถานที่ต่างๆตามนิคมตามหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ต่างละศาสดาก็สอนลัทธิของตัวเองที่มีความรู้ความสามารถชำนาญในการสอนก็ส่วนมากจะเป็นการอวดอ้างคำสอนของตัวเองลัทธิของตัวเองว่าของเรานี่แหละดีของเรานี่แหละแน่ของคนอื่นใช้ไม่ได้และที่นี้จังหวะนั้นพระพุทธองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปถึงเขาก็ไปกราบไปถวายความเคารพได้ถ่ายถามทูลถามพระพุทธองค์ว่าอันไหนแน่จริงๆอันที่ใดศาสนาใดดีจริงๆเพราะว่ามันหลายลัทธิ
ในช่วงนั้นสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็หมู่บ้านนั้นชื่อหมู่บ้านกะลามะท่านเลยบอกว่าชาวกะลามะทั้งหลายฟังนะเราจะเทศให้ฟังพวกท่านอย่าได้เชื่อเพราะเหตุสักแต่ว่า 1. ทำต่อๆกันมา 2. ทำสืบๆกันมา 3. โดยข่าวเล่าลือ 4. อ้างว่ามีในตำรา 5. นึกเดาเอง 6. คาดคะเนเอาเอง 7. ตรึกตามอาการ 8. ถือว่าถูกต้องตามความเชื่อเดิมๆของตนที่มีอยู่แล้วก็ไต่ถือว่าถูกต้องตามคนเชื่อเรื่องที่ถือว่าผู้พูดเป็นครูเป็นอาจารย์นี่หากว่าเราได้ฟังนะหลวงปู่ท่านเคยเทศไว้แต่ก่อนนี้เมื่อท่านสรุปลงว่าอย่าเชื่ออาตมานะท่านบอกว่าอย่างนี้นะอย่าเชื่ออาตมานะให้เชื่อของตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่ออาตมาบางทีท่านพูดท่านบอกว่าอาตมาบางทีอาตมาก็พูดผิดโดยที่พลั้งเผลอไม่ได้ตั้งใจก็มีอย่าได้เชื่อถือว่าอาตมาเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ก็มีอยู่ในหลักของกาลมสูตรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นเมื่อฟังธรรมแล้วแล้วก็ให้ฟังแบบว่าอย่าไปคิดว่าองค์นั้นเทศดีองค์นั้นเทศไม่ดีองค์นั้นพูดไม่รู้เรื่องรู้เราไม่รู้ก็ต้องฟังเพราะว่าท่านกลั่นกรองมาจากจิตใจของท่านเป็นธรรมะที่คั้นออกมาจากจิตใจจริงๆอย่างเราฟังพระต่างประเทศท่านเทศเนี่ยรู้เรื่องก็นั่งฟังไม่รู้เรื่องก็นั่งฟังฟังทำไมไม่รู้เรื่องก็นั่งฟังแบบไม่รู้เรื่องฟังแบบไม่รู้เรื่องเขาก็ยังนั่งฟังเราเทศเขารู้เรื่องเปล่าก็คงจะไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่เขาก็นั่งฟังมันต้องแก้กันบ้างต้องแก้ลำกันบ้างเผื่อเขาพูดเป็นภาษาของเขาก็นั่งเราก็นั่งฟังจมป้อมยืนติละฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็นั่งฟังเวลาเราพูดเขาก็นั่งฟังจมป้อมยืนสันรู้ก็ฟังไม่รู้ก็ฟังนะมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีทีใครทีมันทีหิตทีหูบ้างเรื่องนี้เมื่อวานนี้วันก่อนนี้มั้งมีโยมคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำพระก็เดินมาตามทางนะแต่วันนี้แกจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาคิดว่าอาตมาเป็นพระฝรั่งพระขี้ข้างพระขี้ฝรั่งขี้นกมั้งพูดเป็นภาษาของเขาออกมาWhere you go from อะไรวะเราก็บอกว่าอายุโกยะสูถูกหรือผิดก็ไม่มันคงจะไม่ถูกกันแล้วเพราะว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่โอ้อยู่ยะสูอยู่หลวงพ่อโสธรไม่ใช่หลวงพ่อโสธรอยู่จังหวัดยะโสธรนี่มีหลักฐานนะถ้าเขาไม่กลับเขาก็ยังอยู่นะวันนี้เข้าใจว่าเราเป็นพระฝรั่งไปได้ฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้กาเลยสิทั้งที่เราไม่รู้เรื่องสักคำเดียวภาษาฝรั่งอันนี้แหละมันเป็นการที่ความถนัดแต่ละภาษาแต่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นภาษาสากลหลวงปู่ท่านเคยเทศไว้แต่ก่อนนี่มีคนถามว่าหลวงพ่อไปเทศต่างประเทศไปแสดงธรรมต่างประเทศนี้เขาฟังรู้เรื่องไหมหลวงพ่อพูดภาษาเขาไม่ได้ท่านไปเผยแผ่ธรรมะอย่างไรท่านก็ว่าเป็นภาษาใบ้ภาษาสากลใช้มือใช้ไม้ซิโบซิเบ้ไปงั้นน่ะได้กินได้คำหนึ่งสองคำท่านว่ากินกับนอนท่านว่าท่านยังไปเผยแผ่ท่านยังมีลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศเท่าว่าจะทั่วโลกมันเป็นนิรุตติภาษาท่านว่างั้นเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วโลกทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในวันนี้การที่เรามาป
ฏิบัติเป็นวันที่3เป็นการปฏิบัติธรรมให้เลือกสรรเลือกเฟ้นเอาในสิ่งกันกรองในสิ่งที่ดีๆอย่าไปจับผิดจับถูกพระพุทธเจ้าบางทีก็ผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาที่จะให้ผิดพลาดก็มีบางทีมันก็หลงลืมสัญญาความจำสัญญาอนิจจามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความจำต่างๆวันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วก็15ก็เตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวทำไมเตรียมตัวฟักกระเป๋าเลยสิวันที่16เข้าแล้วนี่นะส่วนหนึ่งถ้าพูดตามความจริงไม่กลัวใครจะว่าใครจะโกรธโมโหให้ส่วนหนึ่งมาเผื่อว่ามาฝันดีบ้างในวัดหลวงประพงษ์จะได้เจอเด็ดๆบ้างมีนะส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เขามาปฏิบัติจริงๆจังๆอย่าไปรวมใส่เลยเขาตั้งใจจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเว้นจากอบายมุขต่างๆมันผิดจากหลักธรรมคำสอนนะคุณโยมทั้งหลายการที่เรามาหวังอะไรต่างๆนานาลาภลอยอย่างนี้โชคลาภลาภลอยต่างๆนี่อย่าไปหวังอย่างนั้นเลยมันผิดกับหลักพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนถ้าอยากใครอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐะหรือเศรษฐกิจดีๆนั่นก็ต้องถึงพร้อมด้วยความมั่นถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันถ้าไม่ได้บอกว่าให้เล่นหวยรวยเบอร์นะให้หมั่นอะไรหมั่นทำมาหากินไม่ใช่ว่าไปหมั่นทำในสิ่งที่ทางทุจริตผิดศีลธรรมต่างๆไม่เอาอย่างนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันให้ประกอบสัมมาอาชีวะเมื่อได้มาแล้วก็ให้รู้จักรักษาเรียกว่าอนุรักษสัมปทานี่ขึ้นหลักธรรมที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเรียกว่าหัวใจของเศรษฐีหัวใจของเศรษฐาแต่ไปเรียนเอาตั้งแต่ตัวอักขระพยัญชนะว่าหัวใจเศรษฐีแท้ใครได้อันนี้ก็โดนพระหลอกเหมือนกันนะก็หลงเชื่อพระโยมถ้าอยากจะรวยให้เรียนเอาคาถานี้นะสี่ตัวนี่อุอักขะเนี่ยก็ท้องเอาหน้าดำหน้าเขียวอยากจะได้เป็นเศรษฐีบ้างหารู้ไหมว่าคำว่าอุนั่นก็คืออุทานสัมปทาทานั่นคืออะนั่นก็คืออนุรักษ์เมื่อหาไม่ได้ก็อนุรักษ์ไว้ใช้ใจในทางที่มันเป็นประโยชน์กัลยาณมิตตาคือคบเพื่อนที่ดีงามอย่างพวกท่านทั้งหลายที่คบกันอยู่เนี่ยมีแต่เพื่อนที่ดีงามทั้งนั้นเลยจิตใจก็สวยงามการนุ่งห่มก็ขาวสะอาดปราศจากมลทินต่างๆหาดูได้ยากอย่างเนี้ยหาดูได้ยากสัมมาชีวิตาให้ประกอบการเลี้ยงชีพในทางสุจริตอย่าให้เป็นทางทุจริตถ้ามีคาถา4ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็ลองดูไม่รวยล้นฟ้าล้นดินก็คงจะมีพออยู่พอกินอันนี้มันไม่เหลือหาได้มาก็ไปซื้อกระดาษแผ่นเล็กๆเท่านี้เล็บมือเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อแต่เขาไม่รู้ความหมายคำว่าหวยจะอธิบายให้ฟังนะคำว่าหวยมันมีแต่หวยคำว่าหวยคือหอหีบตัวแหวนตัวยอยักษ์อ่านว่าหวยแล้วทำไมอ่านออกมาแล้วมันเป็นทำไมมันเป็นอะไรก็คือหวยหอหีบนี่ก็คือหายนะมันหายนะถ้าใครเล่นเหรอหายนะเลยไม่มีเหลือหรอกก็เคยได้ยินอยู่ว่าคนที่เล่นการพนันแม้แต่เสาบ้านก็ยังไม่มีเหลือไฟไหม้ก็ยังมีเสาบ้างยังเหลืออยู่เสาให้ดูบ้างแต่การพนันนี่เสาไม่มีเหลือเลยหายนะวอแหวนนี่ก็คือวอดวายวอดวายตัวยอยักษ์นี่ก็ยับเยินหวยรวมกันเข้าอ่านว่าหวยถ้าแยกกันออกก็คือหายนะวอดวายยับเยินเลยไม่มีเหลือหรอกอย่ามาหวังเอากับสิ่งเหล่านี้
ถ้าพูดอย่างนี้ขึ้นมาแหมมันโมโหเหมือนกันนายกถ้าใครเข้าไปหานี่บ่มีของดีเนี่ยบ่ขะหน่อยก็อยากแสดงออกมันทิ้งสิ่งที่ไม่น่าดูน่าฟังบักกอกที่หัวของดีว่าอยากว่าจริงๆเหมือนกันนะแต่ก็ว่ามีจะเอาไหมเล่าคือผ้าไตรสักผืนสักชุดหนึ่งแล้วก็บาทเอาไหมนี่ดีที่สุดแล้วถ้าอยากได้ของดีก็จะให้เอาผ้าไกรไปสักผืนไหมจักชุดไหมแล้วก็บาทสักลูกนี่ดีที่สุดถ้ามีบาทมีจีวรแล้วไปไหนก็ไม่อดตายโอ้ยไม่เอาหรอกเพราะว่าอะไรเพราะเอาเพราะเอาอย่างในตัวดีๆน่ะนะของดีๆน่ะนะโอ้ยถ้าจะมาหาหวยกับพระนั่นเดี๋ยวปัญญาเลยโยมพระไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่ว่าจะโกหกโยมเฉยนี่ถ้าว่ามันจะให้ดีจริงๆนะโยมก็คืออยากจะพูดว่าเรื่องของศีลนี่มากกว่าศีล นี่ก็เข้าใจง่ายๆอย่างที่ว่าจะทำอะไรกิจกรรมศาสนพิธีอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอศีลพระก็ให้ตลอดโยมก็ขอตลอดมีพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ขอศีลพระก็ให้ศีลคือเรื่องของศีลเนี่ยหากว่าทั้ง5ข้อ8ข้ออะไรก็แล้วแต่เมื่อเสร็จแล้วท่านสรุปนี่ฟังบ่อยๆท่านสรุปให้ฟังบ่อยๆสิเลนะสุคติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพพุติงอันนี้ฟังจนชินหูไปแล้วอันนั้นมันเป็นข้อสรุปอานิสงส์ข้อใหญ่ๆแต่จะพูดในวันนี้เป็นอานิสงส์ข้อเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยออกไปอีกคืออานิสงส์ที่เป็นเศษออกไปที่ปลีกย่อยออกไปอีกก็คือข้อที่1มีอายุยืนทำไมคนเราทุกวันนี้อายุมันสั้นนักสั้นหนาก็เพราะว่าทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เยอะเขาก็คืนบ้างเรียกว่าอายุสั้นพรันตายหนึ่งอายุยืนถ้าเศษผลของกรรมวิบากกรรมที่มันเศษเหลือบ้างอายุยืนสองเป็นไข้เล็กน้อยนี่บางคนก็อายุเป็นร้อยร้อยกว่าปี111ปีก็ยังมีลุงปู่อะไรลุงปู่เครื่องหรืออะไรที่ศรีสะเกษ111ปีกว่าออกไปอีกนี่ท่านเป็นผู้ที่มีบุญนะท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนแม้แต่ว่าตัวเล็กๆน้อยๆท่านก็ถือว่าเป็นสัตว์แต่เรานี่ยังมองไม่เห็นหนกเท่าลิ้นเท่ายุงเท่ามดเท่าแมงอะไรต่างๆนี่จะมองยังไม่เห็นว่าเป็นสัตว์ถ้าเผลอก็ตบช่วยมันเข้าไปอีกมันมากัดเพี้ยเข้าไปอีกนี่กัดแมงว่ะจักแมงบอกว่าจะตอกซอยของสม1อายุยืน2เก็บไข้เล็กน้อยแล้วทำไมบางคนตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้จะป่วยมาโดยตลอดรักษาก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเป็นอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดแต่คนที่มีบุญคนที่มีเขารักษาศีลผลกรรมตัวนี้วิบากกรรมตัวนี้ส่งผลให้เขาเก็บไข้เล็กน้อยมีในสมัยครั้งพระพุทธกาลไม่มีโรคไม่มีภัยเลยมีอยู่องค์หนึ่งชื่อจำชื่อไม่ได้แต่สมอลูกเดียวท่านก็ไม่เคยฉันเป็นยาสมอลูกเดียวก็ไม่เคยฉันเป็นยาถึงขนาดนั้นล่ะอานิสงส์ข้อที่หนึ่งแต่บางคนทีนี้ยาเป็นกระสอบกระสอบไม่ใช่คนอื่นหรอกอาตมานี่ล่ะเยอะมากเยอะจริงๆยาไม่รู้ว่ายาอะไรต่อมีอะไรต่างๆยาเบาหวานยาไขมันยาความดันอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วไปทำกรรมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บวชมาก็ตั้งแต่ยังไม่โตเท่าไหร่ฟังอยู่เมื่อคืนหลวงพ่อทูลท่านบอกว่าท่านบวช2504เป็นสามเณรแต่เราบวชก่อนอีกเป็น2503
ก่อนอีกเอาทีละถ้าจะแข่งภาษากันมาเห็นกันอ่างแขวแขวเห็นกันอ่างสงรังพอเห็นกันอ่างพรรษาแต่ก็ไม่ได้คุยใส่กันหรอกท่านบอกว่าบวช2510แต่ตมาบวช2509นี่ใครจะก่อนอีกล่ะเอาที่ถ้าจะเอาพรรษามาแข่งกันแต่ก็ไม่ได้แข่งหรอกคือหมายความว่าเราก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้มากมายแต่ก็มีบ้างนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้ทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะหมดไปแล้วป่านนี้มันน่าจะอโหสิกรรมให้กันไปแล้ว3สมบูรณ์ด้วยอวัยวะที่พูดถึงว่าอานิสงส์นะ1อายุยืน2เจ็บไข้เล็กน้อย3สมบูรณ์ด้วยอวัยวะคือครบทุกอย่างคือหูไม่หนวกตาไม่บอดแขนไม่กุดขาไม่ขาดอวัยวะทุกสิ้นส่วนนี่คือดีหมดนี่คือเศษผลของกรรมสังเกตดูที่นั่งอยู่นี่ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีบุญกันทั้งนั้นคือไม่ทุพพลภาพแล้วก็ต่อไปคือไม่ตายด้วยความพยายามล้างผลาญของพวกอื่นแล้วต่อมาอีกก็คือฆ่าศึกศัตรูมิอาจทำร้ายได้นี่คือเศษผลของกรรมที่ทำมาเป็นบุญเป็นผลบุญเป็นวิบากกรรมแต่ว่ากรรมที่ดีคนที่ทำบาปไว้ก็คือมีอายุไม่ยืนเก็บไข้มากมากอย่างนี้คนที่มีผลบุญวิบากกรรมที่ดีก็คือเป็นผู้ที่อายุยืนเก็บไข้เล็กน้อยสมบูรณ์ด้วยอวัยวะไม่พิการไม่ฆ่าศึกศัตรูมิอาจทำร้ายได้สุดท้ายก็คืออายุยืนยาวนานอันนี้คือมีอยู่อย่างนี้คือนิสงส์สุดทั้งหมดของข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นก็คือมีทรัพย์มากนะถ้าว่าใครไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาของเจ้าของเขาไม่ได้ให้อย่างสมณเณรสิกขาท่านก็ได้สวดอยู่เมื่อกี้สมณเณรไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยข้อที่2ก็ในรูปแบบเดียวกันคือมีทรัพย์มากคนที่เขาร่ำรวยทำไมเขาจึงมั่งมีสีสุขร่ำรวยมหาศาลทำไมเราหาได้ก็ไม่ได้สักทีหามาได้ก็หมดไปแต่นั่นทำไมเขาได้อยู่เรื่อยๆหามาพอกพูนอยู่เรื่อยนั่นคืออานิสงส์เศษผลวิบากกรรมของเขาที่ดีๆเขาตามมาคือมันมีอานิสงส์ตามมาอย่างนี้คือหาทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุดต่อมาก็คือทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็จะได้ต่อมาอีกก็ทรัพย์ที่ได้แล้วก็ยั่งยืนคือหาทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุดรวยไม่รู้ว่าจะรวยยังไงอีกเป็นพันๆเป็นหมื่นๆแสนๆล้านนั่นคืออานิสงส์ข้อที่2ส่วนอานิสงส์ข้อที่3กาเมสุมิสผู้ใดยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ยินดีในคู่ครองของคนอื่นเรียกว่ากาเมสมิชาจารานั่นเองบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ค่อยจะเสียของรักนะไม่ค่อยจะเสียของรักของชอบใจไม่ค่อยจะสูญเสียจะอะไรก็แล้วแต่รูปผัวตัวเมียต่างๆไม่ค่อยจะสูญเสียส่วนข้อที่สองไม่เป็นกระเทยไม่เป็นบุคคลประเภทที่2ที่3กระเทยนี่บาปอยู่นี่ก็นั่งมีอยู่จะโกรธก็โกรธกันนะมีพวกนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเขาเป็นบาปอย่างพระอานนท์เนี่ยเป็นนักตอนวัวตอนควายเป็นกระเทยอยู่500ชาติพระอานนท์ชอบตอนวัวตอนควายมันเป็นบาปจริงๆพวกนี้เป็นคนมีกรรมเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอก
แต่เขาเป็นคนมีกรรมเป็นคนที่มีตัณหามากความมักมากในกามเยอะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีพวกนี้ส่วนข้อที่4คำว่าการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรต่างๆนานาอานิสงส์ผู้ใดรักษาได้ฮะผู้ใดรักษาศีลข้อนี้ได้ก็คือ1มีปากหอมดังดอกบัว2มีกลิ่นปากหอมดังกลิ่นดอกบัวมีลิ้นแดงบางอ่อนเหมือนดอกบัว3ไม่มีไรฟันนั้นเสมอขอบชิด4ไม่ติดอ่างไม่ติดอ่างสังเกตดูนะคุณโยมทั้งหลายว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกันเกิดขึ้นมาแต่เขาไม่อยากจะเป็นหรอกแต่เศษผลของกรรมของเขาต้องโดนบันดาลให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้คนติดอ่างพูดออกมาแต่ละคำนี่โอ้โหต้องเหนื่อยแทนส่วนผู้ใดงดเว้นจากการดื่มกินซึ่งของมึนเมาต่างๆนั้นก็คือเป็นคนที่มีปัญญามากสองเป็นคนรุ่งเรืองในปัญญาสามมีแต่คนเคารพยำเกรง4ไม่เป็นบ้านี่คือนิสงส์คนที่ไม่กินเหล้านะคนที่กินเหล้านี่โอ้โหมันเป็นไปสารพัดอย่างใจกล้าใจหาญเพราะว่าเป็นฐานะในที่ตั้งถ้าจะแกะออกมาแต่ละตัวจริงนะคำว่าสุราเมริยะมัชฌัปปมาทฐานาเยอะมากจริงๆเมาไปรวมทุกคนเราเข้าใจแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนี่กินยาบ้าก็ไม่ได้ห้ามสูบกัญชาก็ไม่ได้ห้ามยาไอยาอะไรต่างๆไม่ได้ห้ามห้ามแต่เหล้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าจะแกะแต่ละตัวให้ดูคำว่าสุระนี่จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ไม่รับรองนะแต่ก็อายท่านเจ้าขุนเจ้าคณะจังหวัดสมุนเหมือนกันท่านทั้ง9ประโยคแล้วไม่มีสักประโยคเดียวแต่ถูกหรือผิดก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าการศึกษาน้อยสุระไม่ใช่ว่าสุราแปลว่าเหล้าเหมือนภาษาขี้เมาเขาพูดกันนะคำว่าสุระนี่แปลว่ากล้ากล้าอะไรกล้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัวนี้เข้าไปมันกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกทุกอย่างการฟ้อนรำขับร้องอะไรต่างๆเป็นหมดกล้าทำหมดเต้นแรงเต้นกาแก้ผ้าแก้ผ่อนเต้นมันก็ยังทำได้เลยหรือผิดลูกผิดเมียเขามันก็กล้าขึ้นมาถ้ากินเหล้าเข้าไปฆ่ากันตีกันทุกวันนี้เป็นเกิดมีขสัญญีเข้าไปแล้วคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันทำได้ต่างๆนานาแม้แต่แม่ของตัวเองมันยังข่มขืนได้ให้คิดดูก็แล้วกันมันจะแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่ตรงไหนเมรยะก็คือเมรัยน้ำกลั่นน้ำดองที่ทำให้มึนเมาน้ำกลั่นน้ำดองจะเป็นดอกไม้ก็ยังผิดเลยถ้าว่ากลั่นแล้วดองแล้วมันเมาอย่าไปว่าแต่เหล้าอย่างเดียวฝิ่นเฮโรอีนไม่เป็นไรกัญชาไม่เป็นไรยาบ้ายาหมาอะไรมันเป็นหมดนั่นแหละมันเกี่ยวเนื่องกันว่าเมรยะมัชชะก็คือความเมาเสพเข้าไปแล้วมันมึนเมาประมาทะก็คือประมาทถ้ามันเมาแล้วมันประมาทลืมเนื้อลืมตัวทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือมันประมาทะทัฏฐานาทัฏฐานะฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมกันเข้ามันเป็นอย่างนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเหล้ายาปลาปิ้งอะไรถ้าว่ากินแล้วมันมึนเมาเกิดความประมาทมันเป็นที่ตั้งเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทมันก็เลยเป็นบ้าเศษผลกรรมวิบากกรรมต่างๆมันก็เลยเป็นบ้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์เนี่ยมันก็เศษผลคนดีๆมันก็เป็นคนบ้าไปได้
ทีนี้พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในศาลาก็ดีนอกศาลาก็ดีตามสมภูมิภูมิไม้นี่เป็นคนดีแล้วเป็นคนมีบุญแล้วไม่ได้คนเป็นบ้าเลิกจากการเป็นบ้าแล้วแต่ก่อนก็พอออกนั่งอยู่นี่ก็คงจะมีบ้างละไม่มากก็น้อยละก็คงจะมีบ้างละจะปฏิเสธเลยไม่เคยไม่เคยก็อาจจะมีบางคนแต่บางคนก็เละเทะมาก่อนเหมือนกันมากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาก็เป็นคนดีอยู่ตลอดไปมันเรียกว่ามันมืดมาก่อนมาสว่างทีหลังเป็นตะโมโชติปรายโนมีมืดมาแล้วก็มีสว่างไปข้างหน้าก็ยังดีนะดีกว่าโชติตะโมปรายโนโชติตมะปรายโนคือมันสว่างมาแล้วมืดไปข้างหน้าบางคนก็ตอนนี้ก็เข้าวัดเข้าวามีอยู่คนหนึ่งก็คนบ้านก่อนี่แหละไปเอาเมียไปมีครอบครัวที่วันสมุนก็ว่าบวชเป็นสมณเณรอยู่กับหลวงปู่เหมือนกันไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสมณเณรเมาแต่ก็ไม่เข้าวัดไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยทั้งที่ว่าเคยบวชอยู่กับหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่คงไปได้ครอบครัวที่สมุนนี่เรียกว่ามันสว่างมาก่อนมันมืดไปข้างหน้าดังนั้นยังพอมีเวลาอยู่ยังไม่ใกล้เวลาเท่าไหร่คือกลัวหลวงพ่อสุบินจะว่าท่านเป็นผู้บริหารจัดการเวลาเวลาท่านให้ความเมตตาให้โอกาสได้มาแสดงธรรมในวันนี้ถ้าไปผิดกับกฎกติกาของท่านท่านจะเล่นงานเนาะก็ดูนาฬิกาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าว่ามันเกินไปโอ้โหลำบากอยู่ยากเรียกว่าอยู่ยากล่ะเอาทีนี้มาพูดถึงว่าเราเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนที่ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนั้นย่อมหวั่นไหวย่อมมีความเกรงกลัวอะไรต่างๆนานาหาที่พึ่งเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปกราบไปไหว้เห็นจอมปลวกก็กราบก็ไหว้เห็นอะไรต่างๆต้นไม้งองๆแงๆยอดงอเหมือนต้นมะพงมะพร้าวอะไรเรียกว่าต้นไม้วิการก็ยังไปกราบไปไหว้จุดธูปเทียนโรยแป้งขูดหาตัวเลขโอ้โหนี่ชาวพุทธแท้จริงไม่น่าเลยไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยต้องเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับเรามีร่มอยู่ในมือนี้หรือมีที่พึ่งที่อาศัยอยู่ข้างหน้าเวลาฝนตกหรือแดดออกมาเราไม่กลัวตกก็ตกมาฮะแดดก็แดดมาเถอะเพราะว่าเรามีร่มอยู่ในมือแล้วมีเถียงนาห้างนาอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าตกมาเราก็ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นซุกอยู่ตรงนั้นสบายส่วนคนที่หวั่นไหวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่พึ่งร่มก็ไม่มีถ้าตกลงมาทำยังไงเปียกก็เลยมีความหวาดกลัวสะดุ้งต่างๆนานาถ้าว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วไม่มีความหวาดกลัวตกก็ตกลงมาไม่เคยกลัวเลยอันนี้คือคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันมีเป็นสระเป็นที่พึ่งเพราะว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าให้มันจริงนะอย่าพูดแต่ปากเฉยแต่นี่มันมีอยู่ที่พึ่งอื่นนั่นบางคนก็ว่านับถือศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าแต่ลูกพญานาคตัวพญานาคตัวใหญ่เลยนั่งอยู่ตั้งอยู่หน้าบ้านเอามาจากอุดรนนท์เดี๋ยวนี้นิยมระบาดมากนะคนไม่มีที่พึ่งนี่โอ้โหหวั่นไหวหวาดหวั่นสะดุ้งต่อความตายไม่พูดที่จังหวัดอื่นพูดที่จังหวัดยโสธรนั่นข่าวว่าผีไม่ไหม้จะมาเป็นทำไปเอาทำผัวผีไม่ไหม้จะเอาไปทำผัวต้องหาเสื้อแดงแล้วก็เขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายผีขี้โง่เงี้ยวงี้เง่าแค่นี้ก็ไปเชื่อคนแล้ว
ผีอะไรงี่เง่าขนาดนั้นเสื้อแดงผ้าสีแดงเต็มไปหมดหน้าบ้านประตูบ้านเอาไปแขวนไว้ให้ผีไม่ไหม้มันกลัวให้มันเชื่อผีไม่ไหม้นี่ก็สำคัญเหมือนกันไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าผีตัวเป็นผีก็น่าจะหาผีเหมือนกันมาเป็นผัวหาคนไปเป็นผัวอย่างไรคนก็กลัวจะตายอยู่แล้วเสื้อแดงมีที่ไหนก็ไปแขวนไว้หน้าบ้านแถมเขียนป้ายไว้อีกที่นี่ไม่มีผู้ชายบ้านหลังนี้ผีมันจะอ่านออกหรือเปล่าไม่รู้นะมันมีโรงเรียนผีไหมโยมหลอกง่ายหลอกผีนะบ่อยที่ยะโสนี่บ่อยบางปีก็ทำบังไฟพญานาคบังใหญ่ๆตั้งไว้หน้าบ้านบังใหญ่นะเท่าเสาสลานี่ถามว่าแดงจังคึ้งอยู่ตั้งไปทำขาตั้งไว้เหมือนกับบังไฟแสนให้ผีไม่ไหม้มันเอาไปผีไม่ไหม้ก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมอีกแล้วผีขี้โง่มันโง่จริงๆอ่ะผีนี่ของจริงก็ไม่รู้ของปลอมก็ไม่รู้เท่ากับเสาสลานี่นะใหญ่ทางมะแดงเข้าไปเลยโอ้โหนี่หากว่าคนเราคนเขาถ้าเขากลัวตายเขาทำได้ทุกอย่างทำอย่างไรถึงจะรอดตายถึงจะทำให้มีความสุขมีความอุ่นใจเขาทำได้ทั้งนั้นหากว่าคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะเป็นที่พึ่งแล้วไม่กลัวความตายไม่กลัวจะไปกลัวมันทำไมเพราะว่ามันเป็นของจริงอยู่แล้วเป็นสัจธรรมอยู่แล้วอย่างหลวงปู่ท่านเทศไว้แต่ก่อนท่านบอกว่าธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงความจริงนี่มันก็จริงอยู่จริงๆนั่นเองมันไม่เปลี่ยนแปลง 2,600 ปีมาแล้วมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นของจริงทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตามันก็เป็นอยู่ของเขานี้พระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดขึ้นก็ตามไม่อุบัติบังเกิดขึ้นก็ตามธรรมะก็ย่อมสภาพไว้อย่างนี้อีกกี่ร้อยปีกี่พันปีท่านมาตรัสรู้ท่านก็มาค้นหามาเจอเข้าท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาเพราะว่าธรรมะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหนองประคงทุกคนนี่ตั้งใจไว้เลยตั้งใจรอวันรอคืนเมื่อไรจะถึงวันที่12ถึงวันที่17สักทีหนึ่งตั้งใจไว้เลยลาการลางานถ้าว่าผู้ที่ทำงานราชกงจการอะไรต่างๆเขาก็ลางานล่วงหน้าไปแล้วรอตั้งตารอจริงๆแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งว่าวันธรรมดายังไม่มาถึงก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอย่าเชื่อว่านอกนั้นทำอะไรเละเทะไปหมดแต่มาจะมาทำเอาแต่ดีวันที่12ถึงวันที่17ตอนนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ก็ยังดีว่าไม่ทำอะไรเลยถึงทำด่างดำมาก่อนแล้วมาซักเอาในช่วงนี้ก็ยังดีกว่าไม่ซักเสียเลยแต่ให้มีปฏิปทาให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆคุณงามความดีนั้นอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตของเราก็เหมือนกับใบไม้นานๆไปก็ขูร่วงหล่นขั้วเรากางมุ้งกางกรดอยู่ใต้ร่มไม้หลวงปู่ท่านสอนว่าธรรมะก็มีอยู่ทั่วไปในวัดนี่ก็มีอยู่ทั่วไปที่ไหนก็มีอยู่ทั่วไปธรรมะมองเห็นใบไม้ใบเดียวมันหล่นลงมานี่ก็เป็นธรรมะแล้วคือก่อนนี้มันก็ยังอยู่ขั้วอยู่ยอดที่มันเขียวอ่อนอยู่ต่อมาคนก็แก่มันก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วมันก็เป็นสีที่มันแก่มันร่วงลงมาก็ทับถมดินอันชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่แปลกกันหรอกกับใบไม้เพราะฉะนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันหล่นลงมาก็ชีวิตของเราก็จะเหมือนกันนี่เนาะไม่คิดอย่างนั้นไม่แปลกแตกต่างกันเลย
อีกเราก็ไม่วันใดวันหนึ่งก็ถมทับซึ่งแผ่นดินเนี่ยปฐวีอติเสสติสุโธมันจะนอนทับซึ่งแผ่นดินไม่มีใครล่วงพ้นจากความตายไปได้หรอกเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติเพื่อมันพ้นความตายนะอย่าลืมว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ธรรมดาก็คือมันเป็นธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติอย่างที่ว่าเรามาฝึกจิตมาให้รู้จักจิตใจของตัวเองหลวงปู่ท่านก่อนจะเทศแต่ก่อนสมัยก่อนท่านบอกว่าจะไอก็ไอจะจำก็จำให้มันพอซะเวลาเทศไอ้ไอ้อย่าจำอันนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทีพอนั่งอยู่แป๊บเดียวก็ ไปอ่อยมันมาไปเรียกมันมาอยู่เรื่อยอีกหนึ่งจะพูดให้คิดนะไม่ต้องโกรธกันคือเคลียร์โทรศัพท์ให้ฟังให้รู้จักกาลเทศะให้รู้จักสถานที่บ้างอย่างเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งเดินจงกรมอยู่ก็เคลียร์โทรศัพท์เดินโอ้ยมันติดถึงขนาดนั้นเชียวเดินจงกรมอยู่นะเนี่ยยังเคลียร์โทรศัพท์เดินเฉยที่นี่บุคคลบางคนก็นั่งอยู่ก็นั่งเคลียร์นั่งสมาธินี่แหละแต่เอาโทรศัพท์เป็นที่พึ่งเป็นพุทโธแทนไปเลยมันจะติดถึงขนาดไหนการเล่นโทรศัพท์ประคองเหมือนกับลูกอ่อนเนี่ยถือประคองโอ้โหเอาใจใส่จริงจริงจังๆเหมือนกับธุรกิจพันล้านเด็กเล่นก็เสียเหล็กนะคนแก่เล่นก็เสียคนแก่นะจะบอกให้พระเล่นก็พระเสียก็เสียพระเหมือนกันพระเล่นโทรศัพท์ก็เสียพระโยมเล่นก็เสียโยมเด็กเล่นก็เสียเด็กเสียยังไงก็มันเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาโทรหาไปคุยธุระปะปังถ้าใช้เป็นก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าใช้ทางสันก็ใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งถ้าคมทางคมก็ใช้อีกประโยชน์อย่างหนึ่งก็ได้ต้องรู้จักวิธีใช้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ถ้าใช้เป็นถ้านั่งสมาธิอยู่เขี่ยเล่นอยู่งั้นเดินจงกรมก็ถือเขี่ยไปตามทางนั่นอยู่ที่กำแพงเห็นอยู่เมื่อวานมันติดถึงขนาดนั้นน่ะมันทำให้เสียสมาธิเหมือนกันนะจริงๆแล้วทำให้สมาธิแตกคือเวลามันจะแตกมันจิตใจของเรากำลังจะรวมเข้านี่มันเป็นการทำลายความสงบของคนอื่นคนรอบข้างด้วยต้องระมัดระวังนะเรื่องนี้ยังไงก็ใช้ระบบสั่นสะเทือนหรือไม่ก็ปิดไปเลยมันจะไม่เป็นกังวลโอ้ยมันไกลเรื่องบ้านเด้อไม่ต้องโกรธกันนะพูดอย่างนี้ไม่ต้องโกรธกันนะพูดตามความจริงหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าเอาเข้าที่โยมเข้าที่นะทีนี้จะเทศแล้วเขาที่เรารู้จักที่ที่ของจิตมันเป็นยังไงที่ของจิตที่นั่งนี่กับที่ภายนอกนะทางกายของเราเนี่ยที่ของจิตนี่ก็คือความสงบอย่างเราเข้ามาในวัดนี่ทำไมมันสบายทำไมมันสงบทำไมมันเยือกเย็นดีอากาศก็ดีสบายสงบดีนี่คือที่ของจิตที่เดิมๆของจิตใจของเราถ้าว่าไปฝืนอยู่ในสถานที่มันวุ่นวายที่มันเสียงอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันรบกวนมันถึงวุ่นวายมันเสียสติไปเลยรำคาญขึ้นมานี่คือมันไม่ใช่ที่อยู่ของจิตที่อยู่ของจิตมันเป็นอย่างนี้คือที่สงบที่เงียบๆนี่คือธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตก็คือที่สงบระงับเงียบเย็นสบายดังนั้นเราไปที่วัดไหนก็ตามเอ้ยสบายวัดนี่เย็นสบายเงียบสงบดีนี่คือมันเป็นที่อยู่ของจิตเดิมๆของเราแต่ถ้าว่ามันฝืนจิตแล้วมันก็วุ่นวายขึ้นไม่สงบ
ดังนั้นทำอะไรก็ให้ระมัดระวังให้เกรงใจคนที่รอบข้างอยู่ข้างบ้างจะลุกจะนั่งจะไอจะจามอะไรก็แล้วแต่ให้มีความเคารพยำเกรงกันบ้างไม่ใช่กลัวคนหรอกแต่ว่าเกรงใจคนไม่ได้กลัวแต่เกรงเดินเหินอะไรก็แล้วแต่ใบไม้มันแห้งมันจะมีเสียงดังซบซับซบจับก้อนเดินเบาๆอย่าเดินลากพื้นเท้าอย่าเดินลากรองเท้ามันเป็นการทำลายความสมาธิของคนอื่นเขาคนเขาจะรวบรวมมาได้เกิดความสงบขึ้นมาก็ยากแสนเข็ญเหมือนกันนะเมื่อว่าใจเขากำลังจะเข้าเป็นสมาธิจิตของเขากำลังจะสงบอยู่แล้วอย่าไปทำลายให้มันเสียสมาธิกว่าเขาจะรวบรวมมาได้อีกมันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของการเคารพที่อยู่ด้วยกันต้องเคารพกันเราเป็นสัตว์ประเสริฐอย่าโกรธนะครับว่าสัตว์นี่คือสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็แปลอะไรแปลว่าผู้คล่องคำว่าสัตว์นี่แปลว่าผู้คล่องคล่องอยู่กับอะไรคล่องอยู่กับกามตัณหาวิวาขาตัณหากามตัณหาต่างๆกิเลสตัณหาวิชาต่างๆมันคล่องอยู่กับพวกเรานี่มันเกี่ยวข้องอยู่มันไม่พ้นมันไม่หลุดพ้นไปแต่ว่ามันดีหน่อยนึงว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐมนุษยะเนี่ยแปลว่าผู้มีจิตใจที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานคือทำดีก็ได้ทำชั่วก็เป็นเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเสริฐจริงๆเลยห้านาทีสรุปได้แล้วสรุปสั้นๆสรุปจบง่ายๆกลัวมากๆเลยกลัวท่านพระครูวิทยานุกูลนี่นิมิตเดี๋ยวท่านจะว้าหมดเวลาเร็วลงทะเมเศร้าทะเมจบเลยงานเพราะฉะนั้นจึงเป็นกังวลอยู่เหมือนกันกับเวลานี่จะสรุปสั้นๆในอวสานการที่สิ้นสุดยุติแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอสร้างตัตยาธิฐานอังอิงคุณพระศรีรัตนตรัยอวยชัยประสิทธิพรในพวกท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสัพพสิริสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลนานาประการราบยศสรรเสริญสุขมหาศาลจงเกิดมีแก่พวกท่านทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแต่ว่าความปรารถนานั้นขอให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมและไซอย่าให้ผิดศีลธรรมอย่าได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพรสาธุอาเตรียมตัวพนมมือขึ้นอ้าวครับที่แสดงธรรมจบลงไปก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมโสภิตก็ในนามตัวแทนคณะสงฆ์ก็ขอให้หลวงพ่อพระครูมีสุขภาพสมัยแข็งแรงดีอยู่